ครับก็สวัสดีน้องๆทุกคนกันเลยนะครับวันนี้ก็เป็นเดย์ที่5แล้วที่พี่ได้อัพคลิปติวสอบเตรียมสอบสภาการพยาบาลวิชาอาดัลนะครับวันนี้พี่ก็ได้มาเข้าสู่บทที่5นะครับก็คือการพยาบาลผู้ป่วยที่มีปัญหาติดเชื้อการเสียสมดุลน้ำเกลือแร่และในระยะเฉียบพลันวิกฤตแล้วก็เรื้อรังนะครับซึ่งถ้าน้องๆได้การบูปลิ้นอยู่ก็ในหัวข้อที่5นี้นะครับก็จะประกอบไปด้วย7หัวข้อย่อยนะครับก็ได้แก่ 5.1 พวก fluid electrolyte พวกนี้นะครับ 5.2 เกี่ยวกับ infection นะครับได้แก่มาลาเรียเฮปาไทติสและโปสไปโรซิสพวกนี้นะครับ 5.3 จะเกี่ยวกับพรีออฟ post of care นะครับ 5.4 จะเป็น communicable disease นะครับก็พวก TB tetanusพวกนี้นะครับซึ่งปีนี้น่าจะออกเรื่องโควิดนะครับถ้าเราไม่ผิดหัวข้อที่5จะเกี่ยวกับอิมมูนก็พวก HIV พวกนี้นะโรคเอดส์ SLE รูมาตอยด์อาร์ทริติสพวกนี้นะครับ5.6เกี่ยวกับสกินสเปโรซิสนะครับก็เช่นเซโรซิสสตีเวนจอห์นสันพวกนี้นะครับแล้วก็5.7จะเกี่ยวกับเบิร์นทั้งหลายเลยซึ่งจากที่พี่ได้ติวข้อสอบให้น้องๆมาประมาณ3รุ่นแล้วนะครับแล้วก็ได้ผ่านการสอบมา3สนามที่ตอนเป็นนักศึกษาชั้นปีที่4นะครับแล้วก็ได้มีโอกาสดูข้อสอบรุ่นหลังของรุ่นน้องที่เพิ่งสอบไปเมื่อย้อนหลังประมาณ 2-3 ปีที่แล้วนะครับสำหรับบทนี้ส่วนใหญ่เขาจะเน้นคืออย่างน้อยนะครับ 5.1 เขาจะเน้นเกี่ยวกับอิเล็กโทรไลต์อย่างน้อย1ข้อนะครับว่ามีอาการยังไงถ้าแบบอิเล็กโทรไลต์ตัวนี้ผิดปกติแล้วก็เช่นหัวข้อ5.2 infection ใช่ไหมครับก็จะอาจจะให้สถานการณ์มาผู้ป่วยมีอาการปวดเมื่อยตามตัวมีไข้หนาวสั่นหลังจากเดินในป่ามาอะไรแบบนี้ครับก็จะให้แดกว่าเป็นโรคอะไรนะครับส่วนหัวข้อที่5.3จะเกี่ยวกับผีกับพูดออฟแคลนี่น้องน่าจะทราบไหมนะอันนี้ไม่ยากครับก็การเตรียมตัวก่อนและหลังผ่าตัดแบบนี้นะครับสำหรับหัวข้อ 5.4 ปีนี้น่าจะเล่นเกี่ยวกับโควิดนะครับพี่ว่าโควิดก็การป้องกันไงก็คือตามที่ว่าน้องได้ดูข่าวเลยใช่ไหมครับก็โซเชียลดิสแทนซิ่งพวกนี้นะครับแล้วก็สำหรับการดูแลผู้ป่วยโควิดเนี่ยเขาจะใส่ชุดเขาจะใส่ยังไงเขาจะทำมาตรการยังไงก็เขาต้องใส่จากที่พี่ได้อยู่เวรโควิดมานะครับก็ได้มีประสบการณ์ในการดูแลคนไข้โควิดอีกเรื่องนึงนะครับที่จะมาแชร์น้องก็คือคนไข้จะอยู่ในห้องแยกนะครับเป็นห้อง negative pressure ใช่ไหมครับแล้วก็สำหรับผู้ป่วยที่ช่วยตัวเองได้ก็เขาจะแนะนำให้ผู้ป่วยช่วยตัวเองนะครับแล้วก็จะสอนเกี่ยวกับการวัดความดันการวัดไข้นะครับแล้วก็การช่วยเหลือกิจวัตรประจำวันตัวเองเกือบทั้งหมดนะครับสำหรับผู้ป่วยที่ช่วยตัวเองได้พยาบาลหรือว่าเจ้าหน้าที่เขาจะโทรไปถามในห้องนะครับว่าผู้ป่วยได้ทำได้กินน้ำได้ขับถ่ายอะไรแบบนี้ก็คือเน้นการเข้าไปสัมผัสผู้ป่วยให้น้อยที่สุดอันนี้คือคอนเซปต์ของโควิดนะครับเพราะว่าเขาต้องโซเชียลดิสแทนซิ่งนะครับแต่ว่าถ้าเป็นผู้ป่วยที่ใส่เอ็นโดเทเคนทิวเมื่อสามารถช่วยเหลือตัวเองได้คือเราต้องใส่ full PPE ไปเลยนะครับเป็นชุดลูกหมีเข้าไปดูแลคนไข้นะครับแล้วก็เน้นprecaution ทั้งหลายนะครับการใส่และการถอดชุด PPE นะครับซึ่งอันนี้ถ้าน้องได้จบมาทำงานแล้วเขาก็จะอบรมอีกทีนึงนะครับอันนี้ก็แต่ว่าอันนี้ได้เป็นข้อสอบทฤษฎีก็ไม่น่าจะยากนะก็เน้นพวก social distancing ทั้งหลายนะครับแล้วก็ใช้กินร้อนช้อนกลางล้างมือนะครับแล้วก็แอลกอฮอล์พวกนี้ที่ว่าสามารถป้องกันแล้วก็กำจัดเชื้อโรคนี้ได้นะครับต่อไปหัวข้อที่5.6พวกสตีเวนจอห์นสันนะครับที่เจอเป็นหลักๆเลยเซโรติดจะไม่ค่อยเจอนะตอนจะเจอสตีเวนจอห์นสันมีภาวะอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็5.7เบิร์นก็คือคำนวณแผลเบิร์นนะครับซึ่งประมาณ7หัวข้อย่อยนี้ในสภารอบใหม่ก็น่าจะออกประมาณ2-3ข้อย่อยนะครับสำหรับสภารอบใหม่นี้นะครับเราก็มาเริ่มเนื้อหากันเลยดีกว่านะครับแล้วก็มาดูอย่างแรกเลย 5.1 พวก fluid electrolyte แล้วก็ acid base imbalance นะครับ
ก็คือเกี่ยวกับความผิดปกติของสารน้ำพวกนี้นะครับซึ่งเราก็มาดูว่ามันจะมีคำศัพท์อะไรบ้างนะครับ dehydration พวกนี้น้องก็น่าจะทราบเลยนะครับว่ามีอาการยังไงก็คือแบบมีอาการกระหายน้ำนะครับมีอาการซีดเขียวความตึงตัวของผิวหนังน้อยพวกนี้นะครับปัสสาวะออกน้อยถ้าเป็นอีกตรงข้ามคือ fluid overload นะครับก็คือมีอาการบวมมีการตึงของน้ำนะครับกดบุ๋มพวกนี้นะครับซึ่งความไม่สมดุลของเอ็กโทรไลต์นะครับเรามาดูตัวแรกเลยดีกว่าก็คือเป็นไฮโปเนทรีเมียนะครับหรือว่าโซเดียมน้อยกว่า135นะครับปกติก็คือ135ถึง145มิลลิอีควิวาเลนต์นะครับก็คือสาเหตุเกิดจากอะไรก็เกิดจากมีน้ำมากเกินไปแล้วก็มีภาวะแอนตี้ไดเรติกฮอร์โมนนะครับซึ่งทำให้ขับโซเดียมออกจากร่างกายไปเยอะอาการมีไงบ้างอาการมีทางสมองก็มีคลื่นไส้อาเจียนเพ้อกระสับกระส่ายนะครับมีตะคริวชักเกร็งแบบนี้นะครับเป็นอาการของไฮโปเนทรีเมียต่อมานะครับถ้าเป็นไฮเปอร์เนทรีเมียก็คือผลแลบจะค่าโซเดียมจะมากกว่า145มิลลิอีควิวาเลนต์นะครับอาการก็จะคล้ายๆกับไฮโปเนทรีเมียนะครับแต่ว่าที่สำคัญเลยก็คืออาจจะมีไข้สูงหรือว่าหมดสติได้นะครับซึ่งเกิดจากอะไรเกิดจากมีการสูญเสียน้ำนะครับสูญเสียแต่น้ำแต่ว่าโซเดียมมันโซเดียมยังอยู่ในร่างกายเรานะครับก็เลยทำให้มีความเข้มข้นสูงนะครับตรงนี้ผ่านนะครับมาดูอีกตัวนึงนะครับไอ้เป็นโพแทสเซียมถ้าค่าปกตินะครับจะอยู่ถ้าในทางทฤษฎีนะอยู่ที่ 3.5 ถึง 4.5 นะครับมาดูที่ภาวะแรกเลยก็คือไฮโปคาลิเมียนะครับค่า K น้อยกว่า 3.3 มิลลิอีควอเลนต์นะครับแต่ว่าถ้าในชีวิตจริงเราใช้ 3.5 นะครับสูญเสียไปโดยทางเดินอาหารแล้วก็ปัสสาวะหรือได้ชดเชยไม่เพียงพอนะครับอาการก็จะมีกล้ามเนื้ออ่อนแรงนะครับหัวใจเต้นผิดปกติความผิดปกติของกล้ามเนื้อเรียบอันนี้จะอันตรายหน่อยนะครับซึ่งถ้าเราทำงานเราจะตระหนักถึงค่าตัวนี้นะครับคือค่า K เป็นหลักเลยเพราะว่ามันมีส่งผลต่อการเต้นของหัวใจนะครับทำให้หัวใจผิดเต้นผิดจังหวะหรือว่าอาจจะเกิดมีเพลียเรียสไซด์ได้นะครับสำหรับค่าโพแทสเซียมตัวนี้อันนี้ตรงกันข้ามกันเลยนะครับก็เป็นภาวะไฮเปอร์แคลิเมียก็คือมากกว่า 4.5 นะครับก็ใส่เกิดจากมีเป็นโรคไตนะคนไข้เป็นโรคไตปัสสาวะออกน้อยพวกนี้นะครับทำให้ขับโพแทสเซียมออกจากร่างกายไม่ได้นะครับก็จะมีอาการท้องเดินกล้ามเนื้อหน้าท้องเป็นตะคริวนะครับไวต่อสิ่งกระตุ้นมีอาการเน้นหน้าอกชีพจรเต้นช้านะครับอันนี้ก็หลักๆเลยก็คือเกี่ยวข้องกับหัวใจตรงนี้ค่าเคนะโอเคตรงนี้พี่ปานนะครับไม่ยากสำหรับกดด่างตรงนี้ก็ไม่น่าจะยากนะพี่ขอข้ามมากันเพราะว่ามันเหมือนกับการแปลบัตรแก๊สเลยนะครับก็น้องน่าจะทราบเลยนะนี่อันนี้ไม่ค่อยออกข้อสอบนะครับให้ดูเฉยๆนะโอเคครับตรงนี้ผ่านไปเราดูแค่2ค่าแล็บพอนะครับที่ว่าเราใช้กันหลักๆเลยต่อมาหัวข้อที่ 5.2 นะครับinfection นะครับก็ได้แก่มาลาเรียใช่ไหมครับที่พี่ได้ยกตัวอย่างข้างต้นไปตอนที่พี่เจอข้อสอบก็คือผู้ป่วยมีประวัติเดินไปในป่านะครับก็กลับมามีอาการปวดเมื่อยตามตัวมีไข้หนาวสั่นนะครับแบบนี้นะครับก็เขาถามตรงๆเลยว่าคนไข้เนี่ยเป็นโรคอะไรถ้าน้องจำบูปินได้น้องก็จะรู้ตามเขาเรียกว่าอะไรตามลายตามหัวข้อเลยของแต่ละบูปินนะถ้าน้องจำบูปินได้น้องมีโอกาสทำข้อสอบได้ประมาณ 50% นะครับก็ต้องจำบูปินด้วยบางทีก็ต้องท่องบูปินไปนะครับมาดูที่มาลาเรียนะครับก็ใส่เกิดจากเชื้อพวกนี้นะครับทั้งหลายเป็นพาหะหรือว่าอาจจะเป็นยุงก้นปล่องที่ว่ามากัดเรานะครับทำให้เกิดมาลาเรียซึ่งเชื้ออาจจะแฝงตัวอยู่ในยุงนะครับก็อาการมีอะไรบ้างมี3ระยะคือมีระยะหนาวระยะร้อนแล้วก็ระยะเหงื่อออกนะครับภาวะแทรกซ้อนแล้วก็อาจจะทำให้เกิด
มาลาเรียขึ้นสมองได้นะครับมีช็อกมีปวดบวมไตวายพวกนี้นะครับปัสสาวะจะเป็นสีโคกหรือว่าสีดำนะครับซึ่งยาหลักๆเลยที่เราใช้รักษาโรคมาลาเรียนะครับที่เจอในข้อสอบเลยคือยาควินินนะครับอันนี้ให้น้องจำว่าพวกควินอะไรควินเห็นไหมควินินโคโรควินพวกเนี้ยลงท้ายด้วย NE ทั้งหลายครับก็จะเป็นยารักษาโรคมาลาเรียซึ่งยานี้มีผลยังไงบ้างเดี๋ยวก็พี่จะอธิบายอีกสไลด์นึงนะครับอันนี้คือให้น้องจำตรงนี้ไว้ก่อนต่อมาอีกโรคหนึ่งเลปโตสไปโรซิสนะครับหรือว่าฉี่หนูที่น้องเจอกันบ่อยเลยก็สาเหตุเกิดจากเชื้อเลปโตใช่ไหมครับก็พบในหนูเป็นหลักเลยสุนัขโคพวกนี้นะครับสุกรก็ส่วนใหญ่จะเป็นประวัติไปทำนาแบบนี้นะครับก็คนไข้จะมีอาการไงบ้างมีการไข้สูงเฉียบพลันหน้าหนาวสั่นปวดตามข้อพวกนี้นะครับตาแดงเจ็บคอแล้วก็เบื่ออาหารเลยตามไกด์ไลน์นี้เลยนะครับที่ว่าเจอสำหรับผู้ป่วยเลปโตภาวะแทรกซ้อนก็คือส่งผลต่ออะไรส่งผลต่อไตอันนี้สำคัญเลยนะครับทำให้ไตวายได้นะครับเป็นอะคิวคิดนี่ดิสซีสนะครับตรงนี้ซึ่งเรารักษาอะไรบ้างเรารักษาโดยการให้เพนิซิลลินนะครับแล้วก็ด็อกซี่ไซคลินโอเคตัวนี้ผ่านนะครับเมลิดิออซิตอันนี้ไม่ค่อยออกข้อสอบนะครับอันนี้ก็ตรงนี้พี่ขอข้ามนะครับเพราะว่าไม่ค่อยได้เจอเลยในข้อสอบเมลิออยโดซิตตรงนี้นะครับให้น้องๆอ่านผ่านๆก็ได้นะถ้าจำหมดก็น่าจะปวดหัวเยอะนะครับโอเคตรงนี้พี่ผ่านนะครับจบที่หัวข้อ 5.2 เรียบร้อยสั้นๆง่ายๆเลยนะครับเน้นคีย์เวิร์ดสำคัญที่ว่าน่าจะออกข้อสอบสำหรับโรคที่น่าจะออกข้อสอบนะครับน่าจะตามทันกันนะครับต่อไป 5.3 หัวข้อง่ายๆที่ตั้งแต่ปี2จนถึงปี4นะครับ Pre-operationpreoperative แล้วก็ preoperative care กับ postoperative care พวกนี้ก็คือ pre op post op นะง่ายๆ pre op post op เราทำอะไรบ้างตรงนี้ง่ายๆเลยนะครับก็ pre op ก็คือก่อนไปห้องผ่าตัดใช่ไหมครับเราก็ต้องทำอะไรบ้างเราก็ต้องอธิบายแผนการรักษานะครับเพื่อลดความวิตกกังวลแก่ผู้ป่วยนะครับก็ได้เกิดอะไรบ้างอาการพยาบาลแล้วก็เปิดโอกาสใช่ไหมให้ระบายความรู้สึกอธิบายแผนการรักษาอธิบายขั้นตอนการเตรียมร่างกายพวกนี้นะครับเช่นการโกนขนถ้าสำหรับเคสที่แบบเป็นผ่าตัดเฮอร์นิโอราฟฟี่พวกนี้นะนิโอราฟฟี่ผ่าตัดเฮอร์เนียครับแล้วก็ให้ MPO after midnight พวกนี้นะเซ็นใบยอมผ่าตัดให้เรียบร้อยพวกนี้ครับโอเคตรงนี้ไม่ยากนะซึ่งเตรียมความพร้อมด้านร่างกายแล้วก็เตรียมความสะอาดของผิวหนังใช่ไหมครับเราก็ต้องดูความสะอาดตั้งแต่หัวจรดเท้าเลยแล้วก็ MPO ให้วอยก่อนส่ง OR ตรงนี้นะครับวอยก่อนไป OR นะครับถ้ามีฟันปลอมก็ต้องให้ถอดฟันปลอมก่อนนะครับถอดเครื่องประดับทั้งหลายเลยนะครับถ้ามีของมีค่าก็ถ้าไม่มีญาติก็ฝากที่เคาน์เตอร์พยาบาลได้นะครับอันนี้คือ pre opเมื่อผ่าเสร็จแล้วนะครับเราก็มาดู post operation care ก็ต้องอันดับแรกเลยคือเดินด้านร่างกายนะครับก็ต้อง vital sign ใช่ไหมครับ vital sign routine post op care routine post op มีอะไรบ้างอ่ะก็ต้อง15นาที4ครั้งใช่ไหมครับ30นาที2ครั้งจนกว่า BP จะ stable นะครับก็ต้องดูประเมินด้านร่างกายคนไข้ปวดไหมนะครับประเมินด้านจิตใจอธิบายวันเวลาสถานที่นะครับแล้วก็อธิบายอาการทั่วไปว่าแบบถ้าผู้ป่วยมีอาการแบบนี้คือไม่ต้องตกใจนะครับเป็นอาการปกติอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็ให้กำลังใจอันนี้คือง่ายๆหลักๆของพยาบาลเลยซึ่งถ้าประเภทของการดมยาอันนี้คือเกี่ยวกับโพสต์ออฟนะครับว่าเราจะดูว่าคนไข้จะดมยาหรือว่าจะบล็อกหลังใช่ไหมครับก็เป็นอเนสเทเซียนะฮะนี่ดมยาถ้าเป็นรีเจนัล
อันเนติเซียก็คือทำให้ผู้ป่วยปราศจากความเจ็บปวดเฉพาะที่ใช่ไหมรีเจนก็คือเฉพาะที่และจะรู้สึกตัวตลอดเวลาขณะที่ทำการผ่าตัดนะครับเช่นพวกโลเคอลอันเนติเซียพวกนี้นะเนื้อบล็อกอีพีดูรัลบล็อกพวกนี้นะครับสปินบล็อกสไปนัลบล็อกพวกนี้อ่ะซึ่งผลข้างเคียงจะเกิดภาวะอะไรบ้างก็อาจจะเกิดภาวะไฮโปเทนชันนะครับ BP ดรอปพวกนี้นะครับมีคลื่นไส้อาเจียนปวดศีรษะปวดหลังพวกนี้นะครับต่อมาอันนึงก็เป็น General Anesthesia นะครับอันนี้ G อันนี้คือพยาบาลดมยาหรือว่าพยาบาลอาเนสสามารถทำได้นะครับสำหรับการดมยาข้อนี้ทำให้หมดความรู้สึกทั่วทั้งร่างกายคือหลับเหมือนกับหลับไปเลยครับแล้วก็ค่อยใส่ทิวดมยาอีกทีนึงซึ่งผลข้างเคียงอาจจะทำได้บ้างสำหรับ General Anesthesia ก็ทำให้กดการทำงานของกล้ามเนื้อหัวใจแล้วก็ความต้านทานของหลอดเลือดส่วนปลายหรือในรายที่ได้รับยาชนิดฮาโลเทนพวกเนี้ยจะมีกดการหายใจเพราะฉะนั้นเราต้อง observe พวกนี้ครับดูว่าการหายใจดีไหมนะครับสำหรับ General Anesthesia ตรงนี้นะครับโอเคตรงนี้พี่ผ่านเลยนะครับไม่ยากหัวข้อที่ 5.4 แล้วเกี่ยวกับ communicable นะครับ disease ก็ได้แก่พวกบาดทะยักพวกนี้นะเทตานัสอันนี้ก็อยู่ในวิชาเด็กด้วยนะอันนี้ก็สามารถนำมาใช้ในวิชาเราได้นะครับก็เดี๋ยวพี่จะอ่านบรรพันธ์แล้วกันนะครับเทตานัสก็มีระยะฟักตัวนะครับก็หลังจากได้รับเชื้อเกิดแผล2วันถึง2เดือนพวกนี้นะครับเฉลี่ย14วันอาการเป็นยังไงบ้างจะมีหลังจากนั้นจะมีอาการเกร็งตัวเกร็งตามกล้ามเนื้อพวกนี้นะครับก็คือหลักๆเลยคือกล้ามเนื้อจะเกร็งครับสำหรับคนที่เชื้อบาดทะยักมาซึ่งถ้ามีอาการปวดกล้ามเนื้อทั่วร่างกายทำให้กล้ามเนื้อช่วยหายใจไม่ทำงานเกิดภาวะหายใจลำบากนะครับแล้วอาจเสียชีวิตได้อันนี้คือในรายที่แบบรุนแรงแล้วนะครับทำให้หัวใจวายได้นะครับซึ่งป้องกันเราก็ทำไมเราก็ต้องฉีดวัคซีนใช่ไหมครับเทตานัสตอกซอยอันนี้ก็ผ่านนะครับน่าจะอยู่ในวิชาเด็กน้องน่าจะทราบเรียบร้อยสำหรับไข้หวัดนกพี่นี้ปีนี้พี่ว่าไม่น่าจะออกน่าจะออกโควิดที่พี่อธิบายให้ฟังนะครับอันนี้คือสมัยที่แบบสมัยพี่ไงไข้หวัดนกยังระบาดอยู่เมื่อ3ปีที่แล้วนะครับมาดูอีกนิดนึงมาดูโรคนี้ดีกว่านะครับ TB โรคติดต่อที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียชนิดหนึ่งที่เล็กมากคือ Mycobacterium tuberculosis นะครับก็คือ TB ติดต่อสูดอากาศที่มีตัวเชื้อนี้เข้าไปนะครับอาการจะไอเรื้อรังน่าจะทราบนะไอเรื้อรังเกิน2สัปดาห์บางรายไอแห้งๆนะครับอาจจะมีไอมีเสมหะสีเหลืองสีเขียวพวกนี้ไอปนเลือดนะครับมีแน่นหน้าอกมีไข้ต่ำๆตอนบ่ายหรือเย็นอันนี้คือเป็นคีย์เวิร์ดของ TB แนวทางการรักษานะครับก็เขาก็จะให้รับประทานยา TB นะครับคือให้ครบคอเลยคือ6เดือนนะครับซึ่งหลักๆเลยคือถ้ากินรู้สึกว่าถ้ากินประมาณ2วีคก็คือสามารถควบคุมโรคไม่ให้แพร่กระจายเชื้อได้นะครับแต่ว่าเราก็ต้องกินให้ครบคอร์สก็คือ6เดือนเลยนะครับซึ่งในบางเคสที่พี่เจอคือคนไข้คือเจ้าหน้าที่จะนัดให้คนไข้ไปกินต่อหน้าเจ้าหน้าที่เลยเพื่อที่จะป้องกันการลืมแล้วก็ป้องกันการเบี่ยงเบนการไม่รับประทานยาพวกนี้นะครับก็คือให้ไปกินต่อหน้าเจ้าหน้าที่เลยตัดปัญหาโดยตรงเลยนะครับสำหรับในชีวิตประจำวันที่ว่าได้พบเจอบ่อยนะครับโอเคนี่ฮิวาตังกาโรก็ไม่มีอะไรมากนะมีอาการท้องเดินพวกนี้นะครับก็เสี่ยงต่อไฮโปมีช็อกได้นะครับก็ให้สารน้ำทดแทนพวกนี้นะให้ยาเตตาไซคินนะครับตรงนี้พี่ผ่านเร็วหน่อยเพราะว่ามันไม่น่าจะเน้นเรื่องนี้นะครับปีสำหรับปีนี้ก็ให้ดูผ่านๆไปนะครับเรามาดูอันตรงนี้ดีกว่าสำหรับหัวข้อที่ 5.6 นะครับ
อันนี้เป็นเกี่ยวข้องกับสกินแล้วก็เบิร์นนะครับสำหรับในไฟล์นี้มันจะเอามารวมกันเลยซึ่งในไฟล์นี้มันจะเน้นเกี่ยวกับโรคเบิร์นมากกว่านะครับแต่ว่าเดี๋ยวพี่จะอธิบายอีกไฟล์นึงนะครับเกี่ยวกับพวกสตีเวนจอห์นสันนะครับเดี๋ยวเรามาดูเบิร์นกันก่อนดีกว่านะครับเบิร์นถ้าคนไข้เบิร์นแล้วก็ต้องทำอะไรบ้างอันดับแรกก็คือประเมินสภาพเบื้องต้นตามหลัก ABCD ใช่ไหมครับช่วยชีวิตรอดก็คือมี Airway มี Breathing มี Circulation นะครับหยุดขบวนการเผาไหม้ที่ยังหลงเหลืออยู่ด้วยการถอดเสื้อผ้าและออกแล้วก็สำรวจอย่างละเอียดในกรณีที่เป็นสารเคมีน้ำใช้น้ำสะอาดล้างออกนะครับให้มากที่สุดถ้าเป็นสารเคมีผงให้ใช้แปรงปัดผงออกให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับซึ่งเราก็ประเมินระดับความรุนแรงของเบิร์นไปจะมี3ระดับใช่ไหมครับก็จะเป็น First Degree Burn ก็คือมีแผลทำลายเฉพาะชั้นหนังกำพร้าบริเวณหนังบริเวณนั้นจะมีสีชมพูหรือว่าสีแดงมีความนุ่มไม่มีตุ่มพองนะครับแผลก็จะหายอีกประมาณ 3-5 วัน2ก็คือเป็น Second Degree Burn ก็คือเป็น2ระดับอีกทีก็เป็น Superficialกับ deep partial นะครับก็มาดูที่ superficial ก่อนมีการทำลายชั้นหนังกำพร้าทั้งหมดนะครับแล้วก็บางส่วนของหนังแท้ไปได้แก่พวกต่อมเหงื่อต่อมไขมันพวกนี้นะครับรากขนยังคงอยู่ผิวจะมีสีแดงเป็นผิวจะมีสีแดงนะจำคีย์เวิร์ดมีตุ่มพองอันนี้เป็นคีย์เวิร์ดของ superficial นะครับปวดแสบมากเพราะมีเส้นประสาทรับรู้จำไว้เลยถ้าเป็นซูเปอร์เชียร์จะมีอาการปวดแสบมากนะครับแต่ว่าถ้าเป็นดิฟพาเชียร์ไปแล้วมีการทำลายของชั้นหนังกำพร้าทั้งหมดทั้งหมดเลยส่วนมากของหนังแท้สกินเนี่ยจะถูกทำลายแต่ยังคงมีเหลืออยู่บ้างที่งอกขึ้นมาทดแทนผิวหนังได้สีผิวจะเป็นสีขาวซีดตุ่มพองนะครับมีน้อยหรือแฟบความรู้สึกปวดแสบลดลงนะครับเนื่องจากมันโดนพวกระบบประสาทตรงนั้นมันโดนทำลายไปเกือบหมดแล้วนะครับก็เป็นต่อมาก็เป็นเตอร์ดิกรีเบิร์นก็คือแบบรุนแรงสุดเลยนะครับโอเคนะครับตรงนี้เดี๋ยวพี่ขออธิบายอีกสไลด์หนึ่งอันนี้ที่พี่บอกนะยาควินินเรากลับมาที่ยาควินินก่อนนะก็คือที่ว่าผู้ป่วยมาลาเรียเมื่อกี้นะที่ว่าพวกNINE ทั้งหลายอ่ะนินพวกเนี้ยก็ยารักษาก็คือเป็นยาควินินนะครับก็อาจทำให้หูดับตับวายแล้วก็ให้โปรไกลได้สำหรับ side effect ของยาตัวนี้นะครับให้น้องอยากให้น้องจำนะเพราะว่าตอนพี่สอบมันจะออกไซเฟกของยาตัวนี้เลยยามาลาเรียนะครับมาดูที่เมื่อกี้ที่พี่บอกว่ามันข้ามไปสตีเวนจอห์นสันนะครับก็เกิดจากอาการที่ว่าแพ้ยาใช่ไหมครับเป็นตุ่มน้ำพองสายแตกนะครับอันดับแรกเรากลัวเรื่องอะไรเราก็กลัวเรื่องอิเล็กโทรไลต์อิมบาลานซ์ใช่ไหมครับใน24ชั่วโมงแรกเรากลัวเรื่องอิเล็กโทรไลต์อิมบาลานซ์พอหลังจาก24ชั่วโมงแรกเรากลัวเรื่องแล้วก็อินเฟคชันอันนี้นะครับนี่จะเป็นสเต็ปของมันเลยส่วนอีกช็อกนึงก็เป็นก็ทำให้เกิดอนาฟิล็กติกช็อกได้นะครับถ้าเป็นสตีเวนจอห์นสันแบบชนิดรุนแรงนะครับการพยาบาลนำแรกเราทำเลยเราก็ต้องจัดศีรษะสูงให้ออกซิเจนนะครับถ้าเป็นอนาฟิล็กติกแล้วก็จะให้อะดรีนาลีนไปนะครับอันนี้เรามาดูภาพเบิร์นเราก็ต้องจำรูออฟไนท์ได้ใช่ไหมครับรูออฟไนท์สำหรับผู้ใหญ่นะแล้วก็ในแต่ในเด็กมันจะต่างกันเลยนะครับดังที่น้องเห็นในรูป
ท่องไว้ด้วยนะครับรู้กับนายแล้วก็ทีนี้พอได้คำนวณเปอร์เซ็นต์เบิร์นเสร็จแล้วนะครับเปอร์เซ็นต์เบิร์นเขาก็จะมีคำถามหนึ่งว่าสูตรการให้สารน้ำใน24ชั่วโมงแรกเราคิดยังไงอันนี้อยากให้จำนะครับแล้วก็ต้องคิดจากสูตร4เอา4คูณกับเปอร์เซ็นต์เบิร์นที่เราคำนวณได้นะครับแล้วก็คูณกับน้ำหนักของผู้ป่วยครับโจทย์มันจะให้มาแล้วนะครับน้ำหนักโอเคครับบทนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็หลักๆเลยคือประมาณออกประมาณ 3-4 ข้อที่พี่ได้เน้นย้ำเข้าไปนะครับก็อยากให้น้องๆไปอ่านเพิ่มเติมนะครับก็มีอะไรสงสัยก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้นะครับแล้วก็ฝากติดตามด้วยนะครับก็พี่จะได้ไม่ต้องแชร์ใน Facebook บ่อยๆนะครับก็ถ้ามีอัพคลิปใหม่ก็มันจะได้แจ้งเตือนเลยนะครับวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับขอให้น้องๆตั้งใจอ่านหนังสือนะครับ